รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้องผมต้องฟันธงเลยว่าประเทศไทยไม่เคยมียุคไหนที่มีความคิดที่จะลงมือแก้ไขบริหารจัดการน้ำกับชีวิตเกษตรกรไทยผูกพันกันอย่างยิ่งยวดและที่ผ่านมาน้ำแทนที่จะเป็นคุณกับเป็นโทษแก่เกษตรกรไทยมากกว่าเพราะน้ำไม่ถูกบริหารจัดการเพราะน้ำซึ่งสำคัญกับชีวิตเกษตรกรถูกยอมรับในทางทฤษฎีด้วยวาทกรรมว่าน้ำสำคัญแต่เวลาทำจริงๆทำแบบขอไปทีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยในรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยค่ะวันนี้เป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะใครได้ชมเนี่ยคงจะทราบว่าคุณหมอเนี่ยค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำกับวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยค่ะเพราะว่าผูกพันกันแน่นแฟ้นแนบแน่นเลยเพราะว่าแน่นอนนะคะน้ำดีน้ำไม่ดีเนี่ยวิถีชีวิตของเกษตรกรเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆตรงนี้แต่ปรากฏว่าในประเทศไทยของเรายังคงมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการแล้งก็แล้งหนักพอน้ำท่วมก็ท่วมหนักเหมือนกันเราคนกรุงเนี่ยนะคะว่าเหนื่อยแล้วว่าหนักใจแล้วเกษตรกรที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาเป็นมากกว่าเราเยอะเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่คุณหมอเนี่ยห่วงใยที่สุดแล้วก็อยากจะมาแนะนำเสนอข้อมูลต่างๆนะคะให้กับประชาชนทั่วไปรวมไปถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยกันร่วมตัดสินใจให้อนาคตของประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะว่าคุณหมอมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะเพราะมันบรรเทาน้ำท่วมกูตูปริมาณน้ำเนี่ยที่กักเก็บไว้1ความจุ 1,175 ล้านค่ะถูกไหมครับคุณปู่ใช่ค่ะถ้าเราเก็บเอาไว้เขื่อนเนี่ยมันปล่อยน้ำหมดไม่ได้ฤดูน้ำแล้งสมมติว่าเก็บน้ำได้สัก 80% ค่ะเก็บไม่เต็มความจุ 80% ของ 1,175 ก็ตกประมาณ940ล้านค่ะ940ล้านเนี่ยนะครับคุณปู่เวลาฤดูแล้งปล่อย 100% ไม่ได้ต้องเก็บไว้ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะ35%ตกประมาณ400ล้านน้ำ940ล้านเก็บไว้400ล้านเหลือ540ล้านค่ะ540ล้านเนี่ยคุณปู่เวลาน้ำแล้งเนี่ยนะครับชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ลุ่มน้ำยมที่ว่า 2,500 หมู่บ้านเนี่ยค่ะสถิติจะมีน้ำแล้งเนี่ยหน้าแล้งจะเดือดร้อนกันเนี่ยประมาณ 75% 75% ของ 2,500 หมู่บ้านก็คือ 1,750 หมู่บ้านค่ะ 1,750 หมู่บ้านคุณปู่เอาหมู่บ้านละเท่าไหร่ฮะ150ครัวเรือนเอา 1,750 คูณ 1,750 คูณ100ก็เป็น 175,000 ค่ะนะครับคูณ150ก็เป็นประมาณสัก 260,000 ครัวเรือนโอเคถูกป่ะคะครัวเรือนนึงสมมุติว่ามีที่ทำกินถ้า10ไร่ค่ะก็ 2,600,000 ไร่ถูกไหมครับค่ะที่เผชิญปัญหาน้ำแรงแต่ถ้าเราปล่อยน้ำฤดูแล้งมีน้ำต้นทุนในเขื่อนค่ะออกมา540ล้านเอา2ล้าน6แสนไปหักยังมีน้ำสำหรับพื้นที่ที่แล้งเนี่ยในฤดูแล้งยังป้อนได้อีกไร่ละ200ลูกบาศก์เมตรไม่น้อยนะคุณปู่ค่ะเอาว่าไม่ต้องป้อนทั้งหมดคนประธานบอกว่าถ้าสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยพื้นที่เกษตรที่จะได้รับประโยชน์จริงๆ 368,000 ไร่ตีว่า 370,000 ไร่แต่ว่าพื้นที่ที่มันแล้งจริงๆน้ำที่จะไปช่วยไร่ละ200ลูกบาศก์เมตรเนี่ยพี่น้องผู้ชมทางบ้านว่าไอ้200ลูกบาศก์เมตรมันเท่ากับเท่าไหร่ก็1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับถังน้ำมัน200ลิตรเนี่ย5ถัง200ลูกบาศก์เมตรก็เอา5คูณเท่ากับพื้นที่1ไร่จะมีน้ำไปหล่อเลี้ยงน้ำต้นทุนจากเขื่อนค่ะกังเสือเต้นเนี่ย 1,000 ถังต่อพื้นที่100ไร่ในยามที่วิกฤตจริงๆผมมีพื้นที่อยู่สุโขทัย
ก็ปลูกข้าวโพดบ้างปลูกอะไรบ้างถ้าหน้าแล้งนะครับเฉพาะเดือนเมษาเนี่ยขอให้ผมสักไร่ละไร่นึงมีให้ผมพันถังนะผมอยู่รอดหน้าแล้งสบายพี่น้องเกษตรกรที่เขาเจออย่างนี้เนี่ยครับแล้งจัดๆเอาน้ำมาให้เขาสักพันถังถังละ200ลิตรนะครับเขาบอกพระเจ้ามาโปรดมันเป็นนาทีมันเป็นคริติคอลโมเมนต์คุณถูกเป็นนาทีวิกฤตที่มันจะแย่จะแย่เนี่ยเอาน้ำไปประทังตรงนั้นถูกไหมครับเวลาเราบอกว่าแล้งเนี่ยมันก็เรียกว่าน้ำน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นแต่มันไม่ถึงขนาดแล้งจนแทบไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้น200ลูกบาทเมตรอย่าคิดว่าน้อยนะคุณปู่มันไปประทังช่วงที่มันจะเป็นจะตายอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นชีวิตของคนลุ่มน้ำยมเป็นตัวอย่างที่สะท้อนชีวิตของเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดีนะคุณปู่คุณปูลองคิดดูว่าเมื่อกี้เราบอกว่า2ล้าน6แสนไร่ถูกไหมครับค่ะไร่นะฮะ2ล้าน6แสนไร่ที่เจอปัญหาน้ำแล้งค่ะน้ำท่วมก็อีกเด้งหนึ่งนะฮะสมมุติ2ล้าน6แสนไร่เจอน้ำแล้งน้ำท่วมอาจเจอสัก1ล้านไร่ค่ะ2แล้งกับท่วมเจอกันแล้งหนักกว่านะครับแล้งกับท่วมเจอกันแต่ท่วมนี่มันอาจจะไปเดือดร้อนคนเมืองด้วยนะครับถ้าแล้งคนเมืองไม่ค่อยเดือดร้อนรวมแล้ว3ล้าน5แสนไร่ไร่นึงเนี่ยคุณปู่ลงทุนไปแล้วไม่ได้ผลผลิตเอาง่ายๆเอาปลูกข้าวก็แล้วกันปลูกข้าวต้นทุนไร่ละ 4,000 กว่าถ้าสมมุติปลูกไปกึ่งกลางลงทุนไปแล้ว 3,000 บาทนะครับเกิดแล้งเสียหายหมดลงทุนไป 3,000 บาทเกิดน้ำท่วมเสียหายหมดค่ะ 3,000 บาทต่อไร่เราบอกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำยมเอาเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ลุ่มน้ำจริงๆได้รับผลโดยตรงตกทั้งแล้งทั้งท่วม3ล้าน5แสนไร่ละ 3,000 ค่ะเป็นเงินเท่าไหร่ครับ10,000ล้านเราบอกว่าทั้งหมดกี่ครัวเรือนฮะ260,000 260,000 ครัวเรือน10,000 ล้านเอา260,000 ครัวเรือนหารดิคุณครูอ่ะ 250,000 นี่คือ 40,000 บาทนะต่อครัวเรือนถามว่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยสร้างเขื่อนปัจจุบันนี้ลงทุน 12,000 ล้านค่ะนะครับแลกมากับผลประโยชน์ปีละ 10,000 ล้านค่ะมันยังไงก็คุ้มครับนะแล้วที่บอกว่าไม่ต้องทำมีทางเลือกอื่นทางเลือกอะไรล่ะครับค่ะทางเลือกที่พูดกันมาเป็น10ปีก็มีการลงมือทำไปแล้วก็ไปไม่สำเร็จสุโขทัยจังหวัดเดียวในช่วง8ปีถึง10ปี20โครงการทำไปแล้วเกือบ 8,000 ล้านเวลานี้แล้งก็ยังคงแล้งท่วมก็ยังคงท่วมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าเครื่องมือเครื่องไม้ประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำไม่สำคัญผมสำคัญครับแต่ถ้าจะป้องกันบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยมันต้องทำให้ครบเครื่องเครื่องจักรใหญ่ต้องมีเครื่องมือชิ้นใหญ่ต้องมีเครื่องมือเครื่องประกอบชิ้นเล็กมีแต่นี่ทำแต่เครื่องปลาซิวปลาส้อยเครื่องมือเล็กๆน้อยๆเนี่ยผลลัพธ์มันก็เห็นแล้วถึงเวลาก็ไม่ได้ใช้เงินน้อยด้วยนะครับแล้วมาพูดบอกว่าผมย้ำอีกทีนะฮะความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจากปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยแล้วเวลาประเด็นที่ถกเถียงว่าสร้างเขื่อนดีไม่ดีเนี่ยมันไม่เหมือนการลงทุนธุรกิจนะคุณปู่การลงทุนธุรกิจจะขึ้นโครงการนี้ดีไหมคำนวณแล้วไม่คุ้มไม่เป็นไรเก็บเงินไว้ก่อนไปลงทุนอย่างอื่นได้ไม่เดือดร้อนถูกไหมคุณปู่แต่ปัญหาอุทกภัยปัญหาภัยแล้งเนี่ยพอไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้เสมอตัวนะครับไม่ทำมันติดลบเพราะเขาก็เดือดร้อนต่อไปเรื่อยก็คือมันน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วเขาเสียหายกันมาต้องหลายสิบปีนะครับข้อโต้แย้งที่บอกทำโครงการเล็กโครงการน้อยก็แก้ได้มันแก้ไม่ได้คุณปู่มันพิสูจน์แล้วมันแก้ไม่ได้นะครับแล้วก็คอร์รัปชันเนี่ยก็หาวิธีป้องกันได้นะแต่ที่แน่ๆเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ใครก็เถียงไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงแน่นอนก็คือชีวิตเกษตรกรไทยตัวอย่างชาวลุ่มน้ำยมเป็นอุทาหรณ์พิสูจน์เห็นตามตาทุกวันนี้นะครับว่าเขาเดือดร้อนเดือดร้อนแสนสาหัสเพราะนั้นปีหนึ่งเป็น10,000 ล้านตลอดลุ่มน้ำยม
ทำไมถึงยังไม่กล้าตัดสินใจผมย้ำอีกทีนะฮะความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจากปัญหาอุทกภัยปัญหาภัยแล้งเนี่ยพอไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้ว่าเสมอตัวนะครับไม่ทำมันติดลบรัฐที่จะช่วยมีโครงการจะช่วยช่วยปัจจัยการผลิตช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยไล่ละพันไล่ละสองพันนโยบายดีแต่การปฏิบัติยังหย่อนยานมากกระบวนการในการสื่อสารกับพี่น้องเกษตรกรผมคิดว่าใครจะว่าผมเอาเรื่องนี้มาคุยอีกทีนึงเนี่ยนะผมอยากจะมีโอกาสเมื่อไหร่ผมอยากจะเสนอมีคนบอกโอ้ยชัยยุทธขืนไปสร้างเขื่อนนะตรงตำบลสะเอียบเนี่ยอำเภอ2เนี่ยคนจะเดือดร้อนต้องตอนเนี้ยรวม 3,000 ครัวเรือนแล้วกรมชลประทานที่ใช้ตัวเลข620ครัวเรือนข้อมูลเก่าข้อมูลตั้งแต่สำรวจ 2,535 ปัจจุบันมันประมาณรวม 3,000 ครัวเรือนแล้วผมก็จะถามว่าพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนมันเป็นพื้นที่เขตป่าถูกไหมฮะป่าสงวนมีป่าสักทองมหาศาลเมื่อก่อน600กว่าครัวเรือนแล้วมันเพิ่มมา 3,000 ได้ยังไงฮะคนที่เข้าไปเติมก็แปลว่าคุณก็ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองถูกไหมครับบุกรุกเขตป่าสงวนแต่คนกลุ่มนี้เราต้องแคร์เขามากกว่าคนเป็นล้านๆที่อยู่ตลอดลุ่มน้ำยมแล้วค่ะคือมันต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุณปู่และอาจจะบอกถ้าบอกว่าแหมก็บอกแล้วไงใช้วิธีอื่นได้ไหมมันมีวิธีอื่นในการแก้ปัญหาได้งั้นก็กลับกันผมถามกลับมั่งว่าเขาก็ลองวิธีคุณมาหลายสิบปีเที่ยวนี้ลองกลับกันบ้างได้ไหมฮะขอสักทีได้ไหมเนี่ยเอาแบบนี้นะชีวิตของคุณ 3,000 ครัวเรือนแก้ปัญหาอื่นได้ไหมครับแก้วิธีอื่นได้ไหมครับอย่าแก้ด้วยการไม่ข้างเขื่อนได้ไหมเราถูกไหมฮะก่อนหน้านี้คุณบอกว่าอย่าสร้างเขื่อนได้ไหมการสร้างเขื่อนเดี๋ยวคุณเดือดร้อนชีวิตคนลุ่มน้ำยมนะครับเป็นล้านๆเนี่ยหาวิธีอื่นก็แล้วกันค่ะนะฮะอันนี้ถ้าคนเป็นล้านๆเขากลับกันบ้างเขาบอกเอางี้ได้ไหมกลับกันบ้างคราวนี้ถึงทีคุณบ้างละวิธีแก้ปัญหาคุณสร้างเขื่อนเดี๋ยวบ้านคุณจะจมน้ำแก้วิธีอื่นได้ไหมวิธีอื่นที่ไม่ใช่การไม่สร้างเขื่อนค่ะได้ไหมป่าสักทอง 30,000 กว่าไร่มีวิธีนี้เดียวใช่ไหมที่ประเทศไทยจะยังคงมีป่าสักทองค่ะด้วยการไม่สร้างเขื่อนเราจัดการกลับกันได้ไหมนะครับค่ะมีคนบอกดันทุลังจะสร้างเขื่อนอีกแล้วประเด็นเนี่ยเดี๋ยวนำไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกของคนในสังคมค่ะใช่ชะลอไปดีแล้วสังคมจะได้ไม่ขัดแย้งนะครับมันชะลอมาหลายสิบปีเพราะอะไรรู้ไหมคุณปู่เพราะคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่มีปากมีเสียงเขาไม่มีปากมีเสียงถูกไหมคุณปู่มันไม่ขัดแย้งเพราะไอ้คนเป็นล้านๆเนี่ยเทียบกับคนกระจุกเดียวเนี่ยเขายอมให้ถูกไหมครับมันจึงไม่ขัดแย้งถ้าคนเป็นล้านๆก็บอกตอนนี้เขาไม่ยอมแล้วไม่ไหวแล้วคุณจำนวนน้อยคนเนี่ยคุณต้องยอมบ้างถ้าคุณไม่ให้สร้างเขาเนี่ยจะเป็นปัญหาหน่อยอีกมุมนึงนะคะมันกลับซ้ายเป็นขวาก่อนทุกวันนี้คุณบอกมันดีอยู่แล้วไม่สร้างสังคมไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งเพราะคุณได้เปรียบไงใช่คุณไม่ได้โดนผลกระทบไงคนส่วนมากเขาต้องเสียสลายคนส่วนน้อยค่ะคุณบอกอย่างนี้สงบดีงั้นกลับกันบ้างคนส่วนมากเขาบอกไม่ได้แล้วคุณต้องเสียสละบ้างจะว่ายังไงคุณปู่นะเพราะฉะนั้นผมพูดแทนพี่น้องชาวลุ่มน้ำอยู่ว่าปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำชาวลุ่มน้ำยมทุกข์ระทมจริงๆเผชิญกับปัญหาซ้ำซากจำเจตลอดทุกปีผมมีเพื่อนประจักษ์ชัดนี่ไม่ใช่ทฤษฎีเพิ่งกลับมาจากสุโขทัยนะครับชีวิตเดือดร้อนแสนสาหัส
ทั้งแล้งทั้งท่วมซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับรัฐที่จะช่วยมีโครงการจะช่วยช่วยปัจจัยการผลิตช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยไล่ละพันไล่ละ 2,000 นโยบายดีแต่การปฏิบัติยังหย่อนยานมากกระบวนการในการสื่อสารกับพี่น้องเกษตรกรด้อยประสิทธิภาพมากๆนะครับความช่วยเหลือเป็นลักษณะช่วยเหลือแบบอนาถาประทังไปคุณปูคิดดูตลอดทั้งฤดูกาลช่วยหมื่นบาทมันไม่ได้แล้วทุกปีก็ต้องกลับมาช่วยใหม่เพราะปัญหามันยังคงอยู่แจกถุงยังชีพแจกกันทุกปีงบประมาณตั้งได้ทุกปีนะครับซ่อมผนังกั้นน้ำซ่อมได้ทุกปีซ่อมสะพานซ่อมได้ทุกปีนะฮะงบอย่างเงี้ยเบิกได้อย่างเงี้ยใช้ได้และใช้กันไม่เบื่อแต่ชาวบ้านขอโทษเบื่อหน้าดูรับถุงยังที่อีกแล้วรับถุงยังที่อีกแล้วแต่โจทย์มันไม่ถูกแก้ผมต้องฟันธงเลยว่าประเทศไทยไม่เคยมียุคไหนที่มีความคิดที่จะลงมือแก้ไขบริหารจัดการน้ำให้ได้สมดุลอย่างมีบูรณาการจริงๆจังๆยังแทบอาจจะมีคนคิดแต่ลงมือทำแทบไม่มีอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากจริงๆหรือเปล่าคิดได้แต่ทำไม่ได้จริงๆมันไม่ได้ยากเลยถ้าผู้ที่มีอำนาจรัฐเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญเห็นว่าชีวิตเกษตรกรสำคัญและเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงให้พี่น้องเพื่อนร่วมชาติ20กว่าล้านคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นยุคนี้เรานิยมความมั่นคงถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเกษตรกรไม่มั่นคงครับไม่มั่นคงเพราะน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดในชีวิตทั้งชีวิตการดำเนินชีวิตและการทำมาหากินเนี่ยมันไม่มีการบริหารจัดการมันขาดการบริหารจัดการค่ะโครงการที่เคยมีการคิดกันไว้บัดนี้ก็ทำท่าจะลืมกันแล้วนะครับไม่มีขนาดปัญหาลุ่มแม่น้ำยมเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่เห็นประจักษ์แบบแทบไม่ต้องพิสูจน์เห็นแบบเรียกว่าไม่ต้องพิสูจน์เลยคุณปูมันเห็นตำตาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับไม่มีการแก้ปัญหาประเทศของเรานะครับคุณปู่ถ้าแค่ปัญหาลุ่มน้ำยมเนี่ยแล้วเห็นชัดๆโจทย์มันเห็นชัดเหลือเกินแล้วไม่ได้ยากเกินวิสัยอะไรเลยนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนเป็นล้านๆคนเนี่ยโจทย์แบบนี้เนี่ยถ้าเราแก้ไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วยังปล่อยมีข่าวกรกฎาคมสิงหาคมกันยาน้ำท่วมสุโขทัยเมษาสุโขทัยแรงสุดอย่างนี้นะครับถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยเรายังจะพูดว่าประเทศเรามีศักยภาพได้ไหมคงยังไม่พร้อมสำหรับคมนาคมเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเรามีมอเตอร์เวย์แล้วค่ะบอกมันไม่พอมันแออัดต้องสร้างมอเตอร์เวย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการค้าก็ดีผมไม่เถียงว่าดีมองข้ามอะไรไปแล้วเปล่าค่ะพื้นฐานที่มันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆของประเทศชาติเนี่ยคือการบริหารจัดการน้ำเนี่ยค่ะเราสลับคิวให้มันขึ้นมาเป็น priority แรกๆคืออยู่ในคิวลำดับต้นๆได้ไหมถูกไหมครับค่ะคุณปูว่าถ้าบริหารจัดการน้ำได้น้ำสมดุลตัดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งลงไปได้เนี่ยนะครับเทียบกับถนนรถไฟความเร็วสูงเทียบกับมอเตอร์เวย์เพิ่มคุณปูว่าอย่างไหนมีประโยชน์กว่าน้ำแน่นอนถูกไหมฮะมันคือวิถีชีวิตนะผมว่าเอามาเทียบมากลางกันเลยครับน้ำนี่มันทำให้ชีวิตทางเศรษฐกิจถ้าบริหารจัดการไม่ดีชีวิตทางเศรษฐกิจล่มจมเรียกว่าจมปลักไม่มีทางงอหัวขึ้นถูกไหมครับเหมือนชะตากรรมเกษตรกรเวลานี้ผมต้องฟันธงเลยว่าประเทศไทยไม่เคยมียุคไหนที่มีความคิดที่จะลงมือแก้ไขบริหารจัดการน้ำ10ปีมันก็ยังเป็นอย่างนี้ก็ยังทำโครงการเบิกถุงยังชีพกันอยู่ก็ยังทำโครงการซ่อมฝายซ่อมพนังกันก็ยังทำกันอยู่ประเทศนี้มันแปลกจริงๆคุณปู่คือทำอะไรปลายเหตุไม่มีคุณภาพทำได้แต่จะทำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ทำอ
แต่เวลาไม่ตัดไม่ทำรถไฟความเร็วสูงไม่ตัดมอเตอร์เวย์ไม่นู่นไม่นี่เนี่ยยังเก่งก็คืออะไรครับมันไม่ถึงกับล่มจมถูกไหมคุณปู่เพียงแต่ว่าเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ชดช่วงชัตวานเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นโดยหลักคิดความมั่นคงมาก่อนเราต้องมีมั่นคงแล้วมันถึงค่อยไปมั่งคั่งถ้ามันไม่มั่งคงมันจะมั่งคั่งได้ยังไงข้ามสเต็ปไม่ดีนะครับลุ่มน้ำยมเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านจะบอกโอ้หมอชัยติดกับเรื่องเขื่อนอย่างนี้เขื่อนเป็นเครื่องมือที่จำเป็นนะครับแต่อย่างอื่นที่จะควรจะต้องทำเนี่ยผมเสนอเลยนะครับและสำคัญเราผมไปเห็นมากับตาเลยฮะคือเรื่องผังเมืองเวลานะเนี่ยนอกจากเครื่องมือขาดแล้วเนี่ยนะคุณปู่พอเวลาน้ำมันล้นเนี่ยมันท่วมขังนานกว่าเดิมแทนที่มันจะหลากออกไปไกลไปกระจายออกไปยิ่งน้ำที่มันท่วมออกมาถ้ามันกระจายไปวงกว้างมันก็น้อยลงบรรเทาได้ทุกวันนี้มันท่วมแล้วมันขังนานกว่าในอดีตเพราะอะไรไหมคุณปู่เพราะผังเมืองมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงคือผิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วใครจะสร้างอะไรสร้างทั้งภาครัฐหน่วยงานส่วนกลางหน่วยงานระดับภูมิภาคท้องถิ่นตัดถนนกันไม่สนใจเลยว่าทางน้ำนะฮะจะเป็นยังไงคนที่ใครจะปลูกบ้านนะครับตำบลที่จะสร้างถนนเข้าหมู่บ้านทำกันแบบไม่มีแผนแม่บทอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นน้ำเวลามันหลากมันก็ไปเจอกำแพงถูกไหมครับกำแพงถนนบ้างทางเข้าหมู่บ้านบ้างติดบ้านคนท้อมรั้วบ้างนี่หนึ่งนะฮะคลองที่จะระบายน้ำแม่น้ำตื้นเขินความจุที่เคยจุได้เยอะก็ตุดน้อยลงแทบไม่เคยขุดลอกคลองที่จะไปมีทำประตูกั้นน้ำนะครับประตูกั้นน้ำจะเก็บน้ำเฉพาะของตัวเองไว้ใช้มันคือมันไอ้นี่ต้องทะลวงให้หมดคุณปู่คือไม่ใช่ผมเสนอแต่สร้างเขื่อนนะครับผมเสนอว่าสร้างเขื่อนต้องทำเป็นเครื่องมือจำเป็นเริ่มสำรวจว่าทุกวันนี้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่มันขวางทางน้ำต้องทะลวงทั้งหมดถนนเส้นไหนที่มันขวางทางน้ำต้องมันรื้อถนนทิ้งไม่ได้แต่ต้องทำให้น้ำมันผ่านได้อุโมงค์ระบายน้ำให้มากขึ้นอย่างเพียงพอถนนเส้นไหนไม่จำเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรไม่จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายและผังเมืองจากนี้ใครจะสร้างอะไรไม่ใช่ใครสร้างผังเมืองนี่ไม่เวิร์กเลยนะผังเมืองนี่ไม่ใช่เฉพาะสุโขทัยนะเป็นทุกที่กรุงเทพทุกจังหวัด77จังหวัดเป็นหมดงั้นผังเมืองก็ต้องจัดการค่ะทั้งหมดเนี้ยคือการบริหารจัดการน้ำน้ำกับชีวิตเกษตรกรไทยผูกพันกันอย่างยิ่งยวดและที่ผ่านมาน้ำแทนที่จะเป็นคุณกับเป็นโทษแก่เกษตรกรไทยมากกว่าเพราะน้ำไม่ถูกบริหารจัดการเพราะน้ำซึ่งสำคัญกับชีวิตเกษตรกรถูกยอมรับในทางทฤษฎีด้วยวาทกรรมว่าน้ำสำคัญแต่เวลาทำจริงๆทำแบบขอไปทีทำแบบเรียกว่าไม่บูรณาการไม่เอาจริงเอาจังแก้ปัญหาไปเน้นการแก้ปัญหาไปสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือเราจะเห็นภาพน้ำท่วมน้ำแรงเหมือนดูหนังเรื่องเดิมฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าปีนี้เห็นยังไงปีหน้าก็เห็นอีกแล้วผมแปลกใจจริงๆเลยว่าคนที่รับผิดชอบเนี่ยปล่อยไปได้ยังแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอว่าปีที่แล้วก็น้ำท่วมปีที่แล้วก็น้ำแรง10ปีมันก็ยังเป็นอย่างนี้ก็ยังทำโครงการเบิกถุงยังชีพกันอยู่ก็ยังทำโครงการซ่อมฝายซ่อมผนังกันก็ยังทำกันอยู่ประเทศนี้มันแปลกจริงๆคุณปู่คือทำอะไรปลายเหตุไม่มีคุณภาพทำได้แต่จะทำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ทำนะฮะมันนี่คือความอ่อนด้อยอย่างยิ่งในเรื่องการบริหารจัดการน้ำของเมืองไทยและนี่คือชะตากรรมของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ไม่มีใครมาเลี้ยงแลผมสัมผัสมาด้วยตัวเองคือวันนี้ใส่ชุดอย่างนี้ก็คือเศร้ากลับมาจากสุโขทัยคือต้องพูดว่าเศร้าจริงๆเศร้าที่เห็นปัญหาผมนั่งถามตัวเองมาตลอดนั่งรถกลับจากสุโขทัยมาด้วยว่าปัญหาอย่างนี้มันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ผมไม่เชื่อว่าแก้ไม่ได้ผมเชื่อว่าแก้ได้แน่นอนถ้าผู้ที่มีอำนาจตั้งใจจะแก้
มันอยู่ที่ความตั้งใจใช่ครับนะคะแล้วก็ถ้ามีแนวทางที่ถูกต้องอย่างที่คุณหมอบอกไปได้เพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เกิดปัญหาเนี่ยกระบอกเสียงไม่มีด้วยนะคือไม่มีใครมาพูดแทนไม่มีใครมาพูดแทนเห็นปัญหาตามตาไม่มีใครพูดใช่แล้วไปดูชุมชนที่อยู่ติดน้ำนะครับตลาดบ้านเมืองเสื่อมโทรมไม่สีวีไลเพราะอะไรครับไม่รู้จะแต่งไปทำไมทำไปเดี๋ยวปีหน้าก็ท่วมอีกน้ำท่วมอีกแล้วแล้วมันดูเป็นทัศนวิสัยที่อุจจารกองกระสอบทรายกองกระเกะละกะบ้านเมืองไม่สวยงามไม่น่าอยู่เอางี้ดีกว่าค่ะมันปล่อยไปอย่างคือเรียกว่านอกจากความเสียหายทางเศรษฐกิจมันเสียหายทางจิตใจใช่มันเห็นแล้วมันห่อเหี่ยวหดหู่นะคะหดหู่ครับคนเห็นหดหู่ส่วนคนอยู่นี่ไม่รู้จะทุกข์ระทมจะทุกข์ระทมจริงๆทุกปีเหมือนต้องเตรียมใจก็มีความหวังว่าเดี๋ยวจะมีโครงการดีๆแต่ก็หายไปอย่างนี้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหมอเนี่ยหนักใจจริงๆแล้วก็เลยบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยอยากจะคุยเลยให้มันทันกับสถานการณ์เพราะว่าถ้าให้เราพูดกันเองแก้กันเองมันคงไม่ได้อยู่แล้วนะคะต้องอยู่ที่ผู้มีอำนาจด้วยนะฝันว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำอาเซียนนะครับค่ะผมฟันธงเลยคุณปูถ้าแก้ปัญหาเรื่องน้ำไม่ได้นะค่ะแล้วปล่อยให้ชะตากรรมคน20กว่าล้านคนในภาคเกษตรยังเป็นอย่างนี้นะคุณปูลืมไปได้เลยเราไม่มีทางพังงาขึ้นมาเป็นผู้นำในภูมิภาคไม่มีทางเพราะพื้นฐานเราแย่ยังไง ก็ไม่มีทางขึ้นไปได้คน60กว่าล้าน1ใน3 20กว่าล้านมันย่ำแย่แบบนี้ประเทศมันจะเจริญได้ไงใช่เป็นไปไม่ได้คุณผู้นะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราเห็นใจจริงๆเราเห็นปัญหาการตามข่าวหรือว่าสัมผัสกับชีวิตแบบที่คุณหมอเองนี่ด้วยนะคะก็เป็นความหวังละกันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะหรือว่าดูเรื่องนี้อยู่ก็อย่าลืมนำไปพิจารณาด้วยก็ละกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเสียงเล็กๆละกันนะคะจากรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสถานที่ของเราด้วยค่ะ Veritas เป็นร้านขายโคมไฟอลังการเลิศหรูแบบนี้ใครสนใจมาได้ที่ CDC อาคาร B ชั้น1เลยนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยนะคะคุณหมอจริงๆเข้าคิวหลายเรื่องเลยนะคะที่อยู่ในใจกันแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษากันนานพอสมควรทีเดียววันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะค่ะลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำกับชีวิตเกษตรกรไทยผูกพันกันอย่างยิ่งยวดและที่ผ่านมาน้ำแทนที่จะเป็นคุณกับเป็นโทษแก่เกษตรกรไทยมากกว่าเพราะน้ำไม่ถูกบริหารจัดการสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือเราจะเห็นภาพน้ำท่วมน้ำแล้งเหมือนดูหนังเรื่องเดิมฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าปีนี้เห็นยังไงปีหน้าก็เห็นอีกแล้วผมแปลกใจจริงๆเลยว่าคนที่รับผิดชอบปล่อยไปได้ยังแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยหรือว่าปีที่แล้วก็น้ำท่วมปีที่แล้วก็น้ำแล้งสิบปีมันก็ยังเป็นอย่างนี้ก็ยังทำโครงการเบิกถุงยังชีพกันอยู่ก็ยังทำโครงการซ่อมฝายซ่อมพนังกันก็ยังทำกันอยู่ประเทศนี้มันแปลกจริงๆคุณปู่คือทำอะไรไปลายเหตุไม่มีคุณภาพทำได้แต่จะทำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ทำนะฮะ